รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอยู่กับผมเป้อรักษ์ในรายการเกษตรศาสตร์นะครับรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับวิธีการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆนะครับผมที่สำคัญนะครับทุกคนสามารถดูรายการนี้แล้วเป็นเกษตรกรได้ไม่ยากที่คิดครับเพียงคุณศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทำมันอย่างมั่นใจเชื่อใจแล้วก็พยายามมากๆครับผมคุณสามารถสร้างรายได้จากการเป็นเกษตรกรได้แน่นอนครับผมจะบอกเสมอนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะการทำการเกษตรมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมาะกับการทำทั้งสองอย่างนี้ครับผมเกษตรกรไทยเนี่ยสามารถปลูกพืชได้จากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งผักบุ้งจีนผักตบชวามะละกอฮอลแลนด์คนไทยก็สามารถปลูกในประเทศไทยได้นะครับผมแต่ที่พูดมานี่ไม่เกี่ยวนะครับผมว่าเขาปลูกกันทั่วไปอยู่แล้วแต่ในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าเกษตรกรสุดซ่านของเราในท่านนี้เนี่ยปลูกพืชที่เรียกว่าไม่คิดว่าจะปลูกในเมืองไทยได้นั่นก็คือเมลอนฮอกไกโดครับผมเมลอนฮอกไกโดเขาย้ายมันมาปลูกที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวแต่ว่าเขาสร้างฟาร์มมันขึ้นมาฟาร์มนึงครับเป็นออร์แกนิกฟาร์มที่ปลูกเมลอนฮอกไกโดที่มีรสชาติความหวานเนี่ยระดับเดียวกับที่ฮอกไกโดเลยมันจะเป็นยังไงนั้นจะวิธีการปลูกจะเป็นยังไงนั้นรายได้จะเท่าไหร่แต่ผมใบ้ให้ว่าเดือนนึงเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านบาทครับผมไปดูกันครับกับคุณพอชผู้เป็นเจ้าของโคโรฟิลฟาร์มเกษตรกรผู้ปลูกเมลอนฮอกไกโดณสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับผมผมกล้าพูดกล้าการันตีว่าในเรื่องคุณภาพและเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ครับถ้าเกิดเป็นเรื่องคุณภาพเรามั่นใจว่าเราไม่แพ้ใครในอาเซียนถ้าเป็นเรื่องระบบผมมั่นใจว่าเราไม่แ